หลายๆคนบอกว่าจริงๆคือสวัสดิการขั้นพื้นฐานควรจะได้รับแต่ว่าคนนี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุวัย85ปีเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเนื่องจากบัตรประชาชนหมดอายุไปกว่า50ปีทําให้ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยการหาเก็บของเก่าแล้วก็หาไรายได้มาประทังชีวิตค่ะ นายบุญมาบัวรินอายุ85ปีนะคะชาวบ้านตากแว้งหมู่ที่4ตําบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นบ้านหลังคามุงสังกะสีเก่าๆหลังคารั่วหลายแห่งค่ะห้องน้ําไม่มีฝากั้น บ้านเนี่ยคะ่ะก็โล่งสิ่งของต่างๆวางระเกะระกะเต็มบ้านแล้วก็ยังพบว่านายบุญมาขาขวาขาดเสมอเขานในใ่าก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันเวลาเดินนะคะนายบุญมาเล่านะคะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาววิจิตค่ะอพยพไปอยู่บอ่อไร่เมื่อ40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยึดอาชีพเก็บของเก่าขายรวมทั้งรับซื้อของเก่าจากชาวบ้านมาขายต่อด้วยจนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุแพทย์ต้องตัดขาขวาก็ทําให้กลายเป็นผู้พิการแต่ ก็ต้องสู้ชีวิตนะคะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเก็บของเก่าขายเหมือนเดิมตัวเขาเองเนี่ยมีบุตรสาวหนึ่งคนมีครอบครัวอยู่ที่อํเาเภอแหลมงอบจังหวัดตราดแต่ว่าลูกสาวก็มีฐานะยากจนค่ะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนานๆจะแวะไปหาสักครั้งแล้วก็ให้เงินครั้งละ100-200บาทส่วนตัวเขาเองก็มีไรายได้จากการเก็บขยะขายวันละ20-30บาทเท่านั้นนะคะเงินคนชาราเงินคนพิการก็ไม่ได้เพราะทางราชการบอกว่า บัตรประชาชนหมดอายุนานเกินไปโดยบัตรประชาชนหมดอายุตั้งแต่ปี2,515ค่ะจึงไม่สามารถค้นหาต้นขั้วทําบัตรใหม่ได้ก็เลยทําให้ตัวเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยค่ะคือบัตรประชาชนเนี่ยยังยังมีอยู่ไหมฮะมีเบี้ยคนชรามีอะไรไหมไม่มีไม่มีเบี้ยคนชราไม่มีเขาไม่ได้ให้อ๋อเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะอะไรเออบัตรบัตรทิ้งไม่มีอ่ะเลยเขาไม่ให้ อ๋อคือคือจริงๆแล้วเรามีบัตรใช่ไหมฮะแล้วเนื่องด้วยสมัยนั้นเป็นไงอ่ะลุงไม่ได้ไปต่อหรือยังไงไม่ได้ไปต่อเลยปล่อยให้ขาดไปเพราะเพราะอะไรถึงไม่ไปต่อครับบอวลอรเขาให้ไปต่อแต่ต่อทีบัวลอยเขาไม่ให้ต่ออ๋อต้องกลับไปภูมิลำเนาต้องกลับไป้ำเนาบ้านอ๋อเพราะว่าบัตรมันหลายปีใช่ไหมฮะไม่ได้กลับไปสามสิบปีสิบปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ออนไลน์แล้วก็น่าจะต่อบัตรประชาชนได้แล้วไหมคะหรือว่าผู้นําชุมชนเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยเหลือทาง ผู้สูงวัยคนนี้หน่อยเ,เพราะว่าท่านก็อ,อยู่คนเดียวนะคะนายมุนมบาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการเพียงสังกะสีมุงหลังคาบ้านเพราะว่าต้องคอยย้ายที่ที่นอนเนี่ยคะ่ะเวลาฝนตกชุกส่วนเงินทองก็อาศัยเก็บของเก่าขายประทางชีวิตไปวันๆเท่านั้นนะคะรายได้ต่อวันอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คืออยู่ที่วันละ20-30บาทแต่ถ้าหากว่ามีประประชาชนสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็ได้รับด้วยนะคะ,คะอย่างง่ายๆก็คือการไปรักษาพยาบาล <น>เวลาไปรักษาพยาบาลไปหาหมอเนี่ยคะ่ะก็ไม่ต้องเสียสตางและหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้พิการก็น่าจะได้นะคะเบี้ยเดือนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่800-1,000ถึง1,000บาทนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะอายุ85ปีอย่างน้อยต้องได้800บาทอัปใช่ไหมคะต่อเดือนก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปได้นะ